อาจารย์จะเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนชื่อฟอร์ม1ใช่ไหมแต่ตอนนี้ property window ของอาจารย์อยู่ไหนนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์มาดูตัวนี้ก่อนไปที่เมนู view หาคำว่า property นะมีไหม author window ตรงนี้นะ F4 เนี่ย property window นะครับเห็นไหมเราสามารถที่จะแสดงออกมาได้แบบนี้นะครับผมนะในกรณีที่ถ้ามันซ่อนอยู่เนาะเนี่ยเมนู view นี่ก็จะตอบโจทย์เรื่องการแสดง window ต่างๆนะเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะเซิร์ฟเวอร์ explorer ที่อยู่ด้านซ้ายเนาะเราก็แสดงออกมาได้นะครับแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตัวเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็อยู่ตรงนี้เนาะโอเคต่อไปนะอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อฟอร์มเนี่ยฟอร์ม1ไปเป็นอย่างอื่นเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาตั้งชื่อออโต้ให้เราเป็นฟอร์ม1เราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น employee management form นะอาจารย์คลิกขวาเลือก rename ได้เลยนะครับ employee managementฟอร์ม enter ได้เลยฉะนั้น Visual Studio ก็จะถามเราก็ตอบ yes นะครับทีนี้เพื่อให้มั่นใจนะเราจะต้องไปที่ตัวนี้ file program.cs double click ขึ้นมาไฟล์ตัวนี้เป็นจุดที่เราจะบอกโปรแกรมว่าจะให้ฟอร์มไหนปรากฏเป็นฟอร์มแรกนะที่เราเรียกว่าเป็น startup form นะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่เป็น employee management form เราเปลี่ยนได้เลยนะพิมพ์แบบนี้เนี่ยอาจารย์พิมพ์ไม่ถูกลบและ employee management form นะกดแท็บได้เลยถ้ามันออโต้ขึ้นมาเนาะแบบนี้นะเรียบร้อยเวลาที่เรารันเนี่ยฟอร์มนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นฟอร์มแรกนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ซ่อนตัวนี้ไว้ก่อน Server Explorer Window นะยังไม่ทำงานกับฐานข้อมูลตอนนี้เนาะกด Auto Hide เรียบร้อยนะเมื่อแก้ไขได้ดังนี้แล้วนะครับก็กดเซฟนะแล้วก็ปิดจากนั้นอาจารย์แนะนำให้ทำการรีบิวก่อนนะเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงชื่อออบเจกต์ชื่อฟอร์มชื่อคลาสชื่อโมดูลเนี่ย make sure เนี่ยเราต้องไปที่เมนู build แล้วก็จัดการรีบิว solution นะครับถ้าเป็นครั้งแรกก็บิวเฉยๆก็ได้นะครับแต่ถ้ามีการทำมาก่อนแล้วก็มารีบิวเนาะปึ๊บเพื่อที่จะดูว่ามัน complete หรือไม่อย่างไรเนี่ยต้อง output window เนี่ยดูเนี้ยนะตรงนี้นะ review completed นะครับแบบนี้โอเคแต่ถ้ามันมี error เนี่ยเห็นไหมเขาจะบอกว่ามันมี fail มีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้0 fail คือไม่มีความล้มเหลวนะไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสังเกตตรง completed เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะ double click เนี่ยที่ฟอร์มขึ้นมาปึ๊บนะตอนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับoutput window ตอนนี้เขาไม่ยอมซ่อนอาจารย์ก็จะกด auto hide นะครับถ้าต้องการให้แสดงอีกก็มาอีกครั้งหนึ่งเนาะแบบนี้แล้วกดปักหมุดตรงนี้ได้นะครับอาจารย์ก็จะซ่อนไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการทำงานเนาะโอเคครับตัวนี้อาจารย์จะทำการสตาร์ทก่อนนะเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมอาจารย์ทำงานได้ปกตินะแบบนี้เห็นไหมครับเวลาที่อาจารย์กดสตาร์ทเนี่ยก็จะมีพวกวินโดว์ต่างๆพวกนี้ปรากฏขึ้นมานะอาจารย์อาจจะขออนุญาตกดซ่อนไว้ก่อนเนาะออโต้ไฮนี่อาจารย์จะซ่อนไว้แบบนี้นะครับโล่งๆนะครับโอเค